น้องเล็กว่าไงจ๊ะคุณภูมิมาแล้วค่ะมาทำไมอ่ะก็มาอยู่ที่เรือนรับรองของเราไงคะตอนนี้พี่พรกับพี่แหวนกำลังช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเข้าไปในเรือนรับรองอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวน้องเล็กไปต้อนรับคุณภูมิแล้วกันนะคะน้องเล็กอย่าไปเลยเขาคงอยากอยู่กันสองคนมากกว่าน้องเล็กก่อนจะก้าวเข้าสู่เรือนรับรองคุณต้องคืนสถานภาพที่ปรึกษาให้กับหนึ่งก่อนนะคะนี่คุณหนึ่งบีบมือผมแน่นจนกระดูกผมแทบแตกนี่ถ้าผมปฏิเสธคุณห้ามปฏิเสธค่ะคุณอยู่ในอาณาจักรของทาทองแล้วคุณต้องทำตามคำสั่งของทาทองทุกอย่างไม่เช่นนั้นเนี่ยฉันจะกักขังคุณไว้ที่เรือนรับรองไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยค่ะคุณจะทำยังไงกับผมจริงๆล่ะครับฉันจำเป็นต้องทำค่ะเพราะฉันจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้วโอเคครับยินดีต้อนรับกลับค่ะที่ปรึกษาที่รู้ใจของทาทองต่อไปนี้ผมจะไม่แคร์คำของใครทั้งนั้นผมจะแค่คุณคนเดียวเดี๋ยวนี้ผมเข้าบ้านได้หรือยังครับหรือว่าคืนนี้ผมจะต้องนอนนอกบ้านนอนแถวนี้ซะแล้วก็ตามใช่ไหมสิคะเดี๋ยวครับที่ปรึกษาที่รู้ใจจะอุ้มคุณทาทองเข้าบ้านเองนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เรือนรับรองค่ะเหมือนผมพร้อมอุ้มคุณเข้าเรือนหอเลยนะครับนี่คุณคิดเรื่องเราไปไกลจนถึงแต่งงานเลยเหรอคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับเราเพิ่งจะคบกันไม่นานผมไม่ควรคิดเรื่องแต่งงานเร็วขนาดนี้ฉันดีใจที่คุณคิดค่ะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้จะคบกับฉันเล่นๆแต่คุณมีเป้าหมายแน่นอนสิครับผมไม่ได้คบกับผู้หญิงง่ายๆนะครับเมื่อผมตัดสินใจคบกับคุณแล้วผมมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายในอนาคตของเราฉันชอบคำว่าอนาคตของเราค่ะมันฟังดูเงินพันล้านในบัญชีของฉันเนี่ยมันดูไร้ค่าไปเลยมันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเท่ากับคำว่าอนาคตของเราจากปากของคุณน้องเล็กก่อนที่จะเข้ามาบ้านใครเนี่ยควรจะเคาะประตูก่อนนะประตูมันเปิดอยู่เนี่ยคะแล้วนี่ยกขบวนกันมาเลยเหรอก็คุณภูมิมาอยู่ที่นี่ทั้งทีพวกเราก็ต้องมาต้อนรับหน่อยสิคะพี่หนึ่งก็ Welcome นะคะคุณภูมิในที่สุดคุณก็มาสักทีบ้านวรทิพย์ยินดีต้อนรับค่ะ
ขอบคุณคุณน้องเล็กมากนะครับที่มาต้อนรับพี่ถึงที่แล้วก็ขอบคุณคุณสองด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาต้อนรับผมด้วยหรือเปล่าขอบคุณคุณชาด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้คุณก็มาอยู่ที่นี่แล้วพวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแบบนี้คงไม่ใช่แค่มาอยู่อย่างเดียวแล้วมั้งคะคุณคงจะกลับมาทำงานกับพี่หนึ่งที่วรรณจักรกรุ๊ปเหมือนเดิมด้วยสองเดาถูกไหมคะน้องสาวฉันนี่เดาเก่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากจนต้องใช้ทักษะอะไรนี่คะแต่นี่มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอคะอยู่ๆก็ลาออกอยู่ๆก็กลับมาทำงานต่อเห็นวรรณจักรกรุ๊ปเป็นส่วนสนุกเหรอคะที่พอนึกอยากลองก็เข้ามาเล่นพอเบื่อก็ออกไปวันไหนนึกสนุกได้อีกก็กลับมาใหม่สองอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยนี่พี่นะพี่เป็นประธานบริษัทแล้วนี่คุณภูมิเป็นคนรักของพี่บางครั้งคนนอกก็ไม่น่ากลัวเท่าคนกันเองนี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นคนกันเองอย่างผมขอเอาของขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวน้องเล็กช่วยนะคะน้องเล็กไม่ต้องจ้ะมีแต่ของหนักๆทั้งนั้นเลยผมว่าคุณชาน่าจะช่วยผมได้นะครับได้สิครับให้ช่วยยกกันไหนกระเป๋าผมเลยครับผมเอาของขึ้นไปเก็บก่อนนะครับคุยกับน้องดีๆนะอย่าดุน้องเดี๋ยวน้องเล็กช่วยเอาขึ้นไปด้วยดีกว่าน้องเล็กจะไปไหนเดี๋ยวตามพี่มานี่เราด้วยสองตามมาทั้งคู่นั่นแหละจะป่นอะไรเราเองเนี่ยคนของมาเยอะนะครับท่าทางจะมาอยู่นานแล้วอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะอยู่ไม่นานล่ะครับผมก็แค่คิดตามหลักความเป็นจริงอะครับอีกไม่นานคุณอาจจะแต่งงานกับพี่หนึ่งย้ายบ้านออกไปแล้วก็พาพี่หนึ่งไปอยู่ที่บ้านคุณเหมือนว่าคุณกำลังไล่ผมทางอ้อมเลยนะครับไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่หรอคุณมีปัญหาอะไรกับผมหรือว่าคุณหึงผมจะไปหึงทำไมก็นั่นน่ะสิครับผมถึงได้แปลกใจอยู่นี่ไงผมคบกับคุณหนึ่งอยู่แล้วทำไมคุณถึงยังห่วงก้างผมกับสองอยู่ดีร้อนตัวเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อสองเลยแสดงว่าในใจคุณอะกำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมผมอยากจะเตือนสติคุณไว้นะคุณคบกับพี่หนึ่งอยู่ห่างๆจากสองเอาไว้เลิกยุ่งกับสองสักทีต่อไปเราจะเข้าออกที่เรือนรับรองตามใจไม่ได้อีกแล้วนะน้องเล็กต้องมีบัตรสแกนผ่านจากพี่หนึ่งก่อนใช่ไหมคะถึงจะเข้ามาได้เนี่ยอย่ากวนได้ปะนี่มันบ้านของเราน้องเล็กจะเข้าออกที่นี่ตอนไหนก็ได้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะบ้านของเราก็จริงแต่ตอนนี้คุณภูมิเขาเข้ามาอยู่เราก็ต้องให้สิทธิ์ส่วนตัวเขาด้วยจะเดินเข้าเดินออกบ้านที่เขาอยู่ได้ยังไงล่ะแล้วพี่สองอะคะพี่สองต้องขออนุญาตจากพี่ก่อนหรือเปล่าสองก็เหมือนกันอ๋อแต่ว่าพี่หนึ่งสามารถเดินเข้าออกเรือนรับรองได้ตามสบายอยู่คนเดียวคนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมคะน้องเล็กพี่เป็นแฟนคุณภูมินะใจเย็นนะคะพี่หนึ่งถ้าการมาอยู่ของแฟนพี่ทำให้พวกเราต้องมาทะเลาะกันเองแบบนี้สองไม่เห็นด้วยเลยจริงๆค่ะ
แต่สองไม่เคยเห็นด้วยกับพี่เรื่องคุณภูมิสักเรื่องอยู่แล้วนี่แล้วพี่หนึ่งยอมรับฟังทุกเรื่องพี่สองไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคะเห็นด้วยแล้วยังไงพี่ต้องไล่คุณภูมิออกไปจากบ้านออกไปจากชีวิตพี่งั้นเหรอสองถึงจะพอใจเนี่ยเหรอน้องที่บอกว่ารักพี่อ่ะนี่คุณจะไม่ทำให้ผมขำเกินไปหน่อยเหรออยู่ดีๆมาสั่งห้ามไม่ผมยุ่งกับสองทั้งที่คุณกับสองก็ไม่ได้เป็นอะไรเกินไปกว่าเพื่อนกันแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าสองไม่มีใจให้ผมรู้สิครับผมรู้ดีที่สุดเพราะสองมีใจให้ผมคนเดียวไงคุณหน้าด้านพูดว่าสองมีใจให้คุณได้ยังไงทั้งที่คุณอยู่บ้านหลังนี้ในฐานะว่าที่พี่เคยสองแล้วคุณด้านพูดออกมาได้ยังไงว่าสองมีใจให้คุณทั้งที่คุณก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยผมจะบอกอะไรให้นะสองไม่มีทางลืมผมได้หรอกคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วลูกผู้ชายอย่างคุณมันควรหงุดหงิดแบบนี้ล่ะพี่หนึ่งกำลังเสียใจที่สองไม่ได้เลิฟมีเลิฟไม่ดอกอย่างนั้นเหรอคะสองจะเปรียบเทียบภูมิแบบนั้นนะก็ตอนนี้พี่แทบจะไม่สนใจแล้วว่าน้องสองคนนี้รู้สึกยังไงพี่สนแต่ความรู้สึกคุณภูมิอ่ะเสียงอะไรอ่ะพี่ชากำลังช่วยคุณภูมิเก็บของอยู่นี่คะละครวิมานสีทองดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี